มดดำบุกถามตรงๆถึงตัวหมิงเป้ยคนไหนคือดาราสาวโดนสามีซ้อมกลายเป็นปริศนาให้หลายคนต่างเดาไปต่างๆนานาเมื่อมีข่าวมาว่าดาราสาวที่เคยโด่งดังและสดใสในอดีตไปแต่งงานกับหนุ่มไฮโซตระกูลดังมีลูกด้วยกันอย่างมีความสุขแต่พักหลังสามีเริ่มมีบ้านเล็กบ้านน้อยพอถามก็ทำให้ไม่พอใจเกิดลงไม้ลงมือจนหนักสุดเดือนที่ผ่านมาถูกบีบคอถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลโดยหนึ่งในดาราสาวที่ชาวเน็ตแอบคาดเดาไว้ก็มีชื่อของเป้ยปานวาดกับหนิงปณิตาอยู่ในนั้นซึ่งล่าสุดมดดำคชาภามีโอกาสได้เจอทั้งคู่พร้อมกันจึงไม่พลาดที่จะสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวแทนทุกคนซึ่งก็ได้คำตอบมาว่ามดดำเป็นสาวอักษรย่อเหรอเป้ยใครอักษรย่อปณิตาหรือเปล่ามดดำคนไหนที่โดนผัวซ้อมเป้ยชี้ไปที่หนิงคนนี้มีแต่ซ้อมผัวนะหัวเราะมดดำอ้าวแล้วแม่นี่ล่ะหันไปถามโอภักจีราหรือคนนี้จะโดนผัวซ้อมโอผัวจะกล้าซ้อมกูเหรอหัวเราะมดดำถามเป้ยหรือจะเป็นคนนี้ที่โดนผัวซ้อมเป้ยอันนี้เราก็ไม่พูดถึงน่าจะเป็นคนนี้มากกว่าแซวไปที่หนิง